วันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยต่างๆนะครับเราก็จะเห็นว่าเรื่องของน้ำใจคนไทยหลายๆจุดหลายๆที่ก็ส่งกำลังใจมาให้กับชาวอุบลราชธานีและนี่อีกหนึ่งกลุ่มนะครับจะเป็นกลุ่มอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กับผู้นำกลุ่มก่อนว่าจะเป็นใครมาจากไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอันนี้นำชื่อนิดหนึ่งครับชื่อจริงก็ชื่อนายกิตินันท์รวยเงินบาทนะครับชื่อเล่นชื่อมอสครับผมครับผมน้องมอสครับมีกลุ่มไหมที่เขาเรียกกลุ่มกันเลยกลุ่มก็คือของผมเนี่ยจะเป็นกลุ่มเพื่อนพี่มลลากับพี่มลลาแสดงว่าอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีครับผมและเรายังมีกลุ่มอื่นอีกไหมมีอีกหลายๆกลุ่มครับคือบอกได้เลยว่าที่ร่วมกับเรามามีกลุ่มอะไรบ้างก็หลักๆเราก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่มูลล่านะครับผมแล้วก็จะเป็นฝั่งเหนือพัฒนาพลังพวกนะครับที่เอ็นเอ็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะเป็นพวกทางกลุ่มแก๊งใบก้อนนะครับแล้วก็เป็นรู้ก้อนปูยืนครับผมรวมทั้งพื้นที่จังหวัดนนท์และบางบัวทองทั้งหมดเลยเรารู้ได้ยังไงแล้วเราคิดรวมตัวกันได้ยังไงถึงได้มาช่วยชาวอุบลก็คือได้รับข่าวสารจากทาง Facebook ด้วยทีวีด้วยครับผมว่ามีทางชาวอุบลเนี่ยได้รับผลกระทบน้ำท่วมนะครับก็เลยตกลงคุยกันในกลุ่มเนี่ยว่าอยากจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับที่จะก่อตั้งรับสิ่งของบริจาคมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลเนี่ยครับเรามีความตั้งใจคือมุ่งมั่นที่จะมาช่วยด้วยตัวเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับโดยที่ไม่หวังอะไรคือเราอยากจะมาช่วยแล้วก็อยากจะช่วยให้ถึงผู้ที่ประสบภัยจริงๆครับแล้ววันนี้เราได้พาคุณมอสน้องมอสหรือกลุ่มเพื่อนพี่มนราชนะครับที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็อีกหลายๆกลุ่มที่เราบอกไปแล้วนะมาร่วมอยู่ที่นี่มามอบให้กับผู้ใหญ่บ้านที่นี่ด้วยจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่อะไรตำบลอะไรเดี๋ยวเรามารู้จักกับผู้ใหญ่ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับผู้ใหญ่แนะนำชื่อนิดนึงครับผู้ใหญ่ไม่ต้องถือครับผู้ใหญ่พูดได้เลยครับก่อนอื่นผมก็ขอแนะนำตัวก่อนผมผู้ใหญ่บ้านประวิตรตุ้มบุญครับผู้ใหญ่บ้านหมู่10บ้านนาคำน้อยตำบลดอนมุดแดงครับอำเภอดอนมุดแดงจังหวัดอุบลราชธานีก็คือดีใจไหมกับกลุ่มตรงนี้ที่มาช่วยเหลือถึงที่จุดหมู่บ้านผู้ใหญ่เลยครับดีใจมากๆครับเพราะว่าบ้านผมมันเป็นน้ำท่วมหมดเลยครับและดีใจที่ชาวจังหวัดอะไรนนทบุรีนนทบุรีที่มาช่วยเหลือชาวอุบลราชธานีขอขอบบุญขอบคุณทุกท่านชาวนนทบุรีนนทบุรีครับเป็นอย่างมากครับครับผมวันนี้ผู้ใหญ่ก็ขอบคุณกับชาวจังหวัดนนด้วยโดยเฉพาะกลุ่มนี้นะครับเราขึ้นไว้ให้เรียบร้อยนะครับว่าชื่อกลุ่มอะไรบ้างเราอยากจะบอกว่าท่านผู้ชมครับว่าทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ที่จะเห็นว่ากำลังช่วยกันส่งของให้ของให้กับผู้ใหญ่นี้เราได้รับมอบให้ผู้ใหญ่เป็นทางการเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าตรงเนี้ยจุดนี้ผู้ใหญ่จะไปให้กับชาวบ้านได้อย่างเต็มที่ทั่วถึงครับผมตรงนี้ประมาณสักกี่ครอบครัวครับตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็สักประมาณสัก50นี่แหละครับ50ครอบครัวนะครับที่ท่วมนะครับที่ท่วมนะครับคือเราเอาจุดที่ท่วมครับจุดที่ท่วมที่ไม่ท่วมที่อยู่อย่างนี้ก็ทุกประมาณ98ครัวเรือนมีหน่วยงานราชการหน่วยอื่นเคยเข้ามาถึงตรงจุดนี้บ้างไหมก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาเหมือนกันครับช่วยเหลือแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมครับเขาก็มาเรื่อยๆอยู่ครับได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้เห็นเล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่มีน้ำใจมากๆกับกลุ่มเพื่อนพิมลราชนะครับจังหวัดนนทบุรีโดยน้องมอสเป็นผู้นำทีมมานะครับใครที่สนใจหรืออยากจะรู้จักกลุ่มนี้มากๆเนี่ยสามารถติดตามที่เพจอะไรได้บ้างเพจเพื่อนพิมลราชเลยครับเพื่อนพิมลราชใช่ครับนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านสามารถที่จะกดเป็นเพื่อนถูกใจกันได้เลยแล้วรับประกันว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือสังคมจริงๆไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนอย่างไรถ้าเรารู้ขอให้บอกขอให้แจ้งมาถ้าเป็นจริงไม่ว่าจะเกิดอุทกภัยวาตภัยภัยต่างๆทุกอย่างเราช่วยเหลือเต็มที่วันนี้ต้องขอบคุณทางกลุ่มด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่มากครับนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยกันแม้ของเสียงปรบมือให้กับตัวเองหน่อยครับครับขอบคุณครับผม